วัสดีหลวงพ่อมีแรงแล้วอาหารฉันเรียบร้อยร่างกายก็แข็งแรงการทำสมาธิหลวงพ่อชำนาญในการทำสมาธิก็เอาสมาธิมาอธิบายให้ท่านทั้งหลายฟังถ้าหากว่าเราขาดอะไรไปเนี่ยการทำสมาธิไม่ได้ผลถ้าเราสมบูรณ์อะไรเนี่ยทำสมาธิก็ได้ผลคืออันดับแรกที่สุดเนี่ยของการทำสมาธิก็คือร่างกายกับจิตใจร่างกายกับจิตใจเนี่ยต้องมีเป็นอันดับแรกร่างกายทุพพลภาพร่างกายไม่ปกติก็ใช้ไม่ได้จิตใจทุพพลภาพจิตใจมันเสียสติมันคล้ายๆก็คนบ้าบ้างคนไม่เต็มแต่งบ้างอะไรพวกเนี้ย ก็เรียกว่ากายของเราไม่ปกติเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำสมาธิได้นี่เราต้องมีความปกติกายกับใจกายเนี่ยภาษาอังกฤษเขาว่า physical body ใจนี่เขาเรียกว่า mindทั้งสองอย่างเนี่ยมันพร้อมแล้วอย่าง ท่านทั้งหลายมานั่งอยู่เนี่ยทุกคนพร้อมแล้วร่างกายกับร่างกายกับจิตใจพร้อมแล้วทีนี้เมื่อร่างกายจิตใจพร้อมแล้วมันก็จะต้องมีปัจจัยที่จะให้เราทำสมาธิให้ได้ครบถ้วนก็คือสัปปายะพระพุทธเจ้าไม่ได้ยกย่องคนที่ทรมานกายเพราะว่าพระพุทธเจ้าได้ทรมานกายมาก่อนแล้วว่าการทรมานกายนั้นมันไม่ได้สำเร็จเพราะว่ากิเลสต่างๆมันไม่ใช่อยู่เฉพาะกายมันอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นการทรมานกายก็คือการไม่สบายคือไม่สัปปายะสัปปายะพระพุทธเจ้าว่าสัปปายะก็คืออะไรที่เรียกว่าสัปปายะอันดับแรกพระองค์ก็แสดงว่าเสนาสนะสัปปายะที่เรานั่งสมาธิที่เราเดินจงกรมที่เราเรียนสมาธิกันเนี่ยมันต้องสัปปายะสัปปายะก็คือไม่มียุงกัดอากาศพอดีแล้วก็พอเหมาะที่ว่าไม่ร้อนไม่หนาวหนาวเกินไปก็ไม่ไหวหลวงพ่อไปอยู่แคนาดาหนาวลบ45มันไม่ใช่บวกนะมันลบ45นะลองไปนั่งข้างนอกไม่ถึงเครื่องยมองแล้วตายเสร็จแน่นอนไม่ไหวแน่นั่นเรียกว่าอุตุสปายะต้องมีอุตุสปายะมีเสนาสนะสปายะอย่างนี้เสนาสนะก็คือศาลาแล้วก็ที่เรานั่งสมาธิอย่างที่หลวงพ่อเปิดสมาธิให้คณะท่านทั้งหลายมาทำก็ติดแอร์ทุกห้องทั้งนี้เพื่อที่จะปรับให้เป็นอุตุสปายะถูกต้องตามที่พระพุทธเจ้าแนะนำแล้วก็เสนาสนะสปายะสถานที่ก็ป้องกันยุงได้ไม่ให้สัตว์เลื้อยคลานเข้ามาคล่ำไกลก็เรียกว่าสปายะเรียกว่าเสนาสนะสปายะ
แล้วก็ยังมีปุคละสปายะปุคละสปายะก็คือมีคนที่มีความเห็นพ้องต้องกันมาสมาธิร่วมกันไม่ใช่ว่ามาแล้วมาเกเรแล้วก็มาเป็นคนอันธพาลแล้วก็มาทำอะไรให้มันหัวคูทำอะไรให้มันไม่สงบอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าเราไม่มีอันธพาลไม่มีความเห็นตรงกันว่าจะมาทำสมาธิอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรก่อกวนถือว่าเป็นปุคละสปายะปุคละสปายะอุตุสปายะเสนาสนะสปายะเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเป็นอันดับแรกและทีนี้เวลานี้ท่านทั้งหลายก็มานั่งอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าได้แล้วเสนาสนะสปายะก็ได้แล้วอุตุสปายะก็ได้แล้วปุคละสปายะก็ได้แล้วคนอันธพาลไม่มีอย่างนี้ก็มาฟังธรรมได้ทีนี้คำสอนของพระพุทธเจ้าพระองค์ก็แสดงว่าสุขโขปุญญัสสะอุจจโยนี่เป็นคำดำรัสที่พระพุทธเจ้าดำรัสออกจากพระโอษฐ์พระองค์ว่าสุขโขปุญญัสสะอุจจโยคำว่าออกจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์ก็คือว่าเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ได้สอนไว้ว่าอย่างนี้แต่ที่พูดนี้ก็เป็นภาษาบาลีเพราะเวลาที่พระพุทธเจ้าจะแสดงธรรมนี่พระองค์แสดงเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาเขาเรียกว่าเป็นภาษากลางของชาวชมพูทวีปสมัยนั้นเขาเรียกว่าใช้ภาษาบาลีเป็นหลักสุขโขปุญญัสสะอุจจโยก็คือภาษาบาลีซึ่งแปลเป็นใจความว่าสะสมซึ่งบุญนำมาซึ่งความสุขการสะสมซึ่งบุญนำมาซึ่งความสุขนี่ก็แปลเป็นภาษาไทยว่าพระพุทธเจ้าตรัสว่าการสะสมซึ่งความดีนั้นนำมาซึ่งความสุขท่านทั้งหลายขอให้ฟังตรงกันข้ามถ้าหากว่าสะสมความชั่วก็นำมาซึ่งความทุกข์อย่างนี้เป็นต้นความชั่วนั้นคือความที่ผิดศีลธรรมนับไปตั้งแต่การฆ่าฟันลันแทงกันการขโมยลักขโมยหรือว่าคดโกงอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ซื่อสัตย์ไม่สุจริตก็ตกไปอยู่ในข้อที่สองคือการแบบเดียวที่ภาษาเดี๋ยวนี้เขาเรียกกันว่าคอร์รัปชันคอร์รัปชันน่ะมันเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยก็คือการโคดโกงที่ความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเรียกว่าการที่ทำผิดศีลในข้อที่สองถ้าใครทำลงไปเขาเรียกว่าสะสมซึ่งบาปนำมาซึ่งความทุกข์ก็จะมีความทุกข์กันนะเมื่อได้อะไรมาด้วยความทุจริตแล้วมันก็เกิดความทุกข์แล้วข้อที่สามก็การประพฤติผิดประเวณีหมายความว่าผิดสามีภรรยาคนอื่นอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าผิดผิดศีลการทำความชั่วเมื่อทำลงไปแล้วก็เดือดร้อนเดือดร้อนครอบครัวเดือดร้อนเดือดร้อนไปกันใหญ่อย่างนี้ฆ่ากันอะไรสารพัดมันก็เป็นขึ้นมาได้เล่านิทานให้ฟังสักเรื่องก็ได้ว่าสะสมซึ่งบาปมันนำมาซึ่งความทุกข์อย่างไร
ก็มันมีครอบครัวหนึ่งนะเขาจะอยู่รวมกันเป็นครอบครัวเดียวคือพ่อแม่ลูกแล้วก็ยังมีอีกพ่อสามีแม่สามีลูกเขาก็จะอยู่ด้วยกันทีนี้ทางพ่อสามีแม่พ่อตนเองก็ตายไปยังเหลือแต่แม่แม่ก็ชราการลงไปทุกวันทุกวันทีนี้ทางแม่ของแม่ของภรรยาเขาเรียกว่าอะไรแม่ของภรรยาเป็นยายเขาก็คิดว่าพ่อแม่ของสามีมันล็อกหูล็อกตาอยากจะฆ่าเนี่ยไอ้จิตใจมันเกิดอกุศลขึ้นก็เลยไปทำอะไรไปนัดไอ้พวกนักเลงอ่ะพวกนักเลงอ่ะบอกว่ามันมีคนกาลกินีนะเขาว่างั้นมีคนกาลกินีคือหมายความว่าภรรยาของสามีหลวงพ่อกบุญไม่ค่อยเป็นซะแล้วภรรยาของสามีภรรยาเขาก็อยากจะให้แม่พ่อเขาอยากจะให้แม่ของผัวว่าให้ผู้ชัดชัดเถอะว่าให้มันตายซะเงี้ยนี่หมายถึงว่าเมียหมายถึงว่าลูกสะใภ้ก็ลูกก็แล้วกันภรรยาของภรรยาของสามีเขาก็อยากจะให้แม่ของสามีเนี่ยตายแล้วเขาก็ไปนัดไอ้นักเลงว่าพอตอนกลางคืนมานี่ให้จับเอายายแก่คนหนึ่งนะมันเป็นกาลกินีเอาไปทิ้งน้ำซะว่างั้นทีนี้ต่อมาพอกลางคืนมามันเกิดอะไรไม่รู้คนเราไม่ถึงเท่าตายไม่ไหวคือว่าวาดใครพิฆาตเห็นฆ่าไม่อาสันพอไอ้แม่ของสามีแล้วก็แม่ของภรรยาเขาเกิดเปลี่ยนเตียงกันคืนไหนก็ไม่เปลี่ยนดันไปเปลี่ยนคืนนั้นแล้วเขาก็บอกนักเลงว่ามันมีผ้าแดงๆพันอยู่นะที่ขาเตียงอ่ะแล้วก็ถ้าเห็นผ้าแดงแล้วก็จับมัดโยนน้ำเลยไอ้นักเลงมันก็เอาคนละพันรูปีมันก็เลยไปจับมันก็ตั้งใจจะไปจับแม่ของสามีแต่ว่าคืนนั้นเขาเปลี่ยนเตียงกันแม่สามีก็เปลี่ยนเตียงให้แม่ของภรรยาแม่ของภรรยาก็เปลี่ยนเตียงให้แม่สามีในที่สุดแม่ของภรรยาจะคิดว่าอยากจะให้อยู่อ่ะแม่ของสามีนะให้ตายไปซะพอเวลาเอาเข้าจริงๆกลายเป็นแม่ของภรรยาตายจ้อยก็เปลี่ยนเตียงกันตื่นขึ้นมาอ้าวทำไมแม่ยังอยู่ก็กูก็ไม่รู้ก็กูยังอยู่อ่ะในที่สุดเขาว่าทุกข์โหปุญญะปาปัสสะปัจเจโยก็หมายความว่าการสะสมซึ่งบาปนำมาซึ่งความทุกข์แทนที่ เราจะได้ความสุขสบายว่าให้แม่ของสามีตายไปซะแต่กลับเป็นแม่ของตัวอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เล่าไปกระตุกกระตักไปหน่อยเพราะว่าแม่ภรรยาแม่สามีหลวงพ่อก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่ก็ฟังเอาแต่เรื่องว่าทำความทุกข์ให้แก่ท่านทุกนั้นถึงตนไปฆ่าคนก็เข้าคุกเข้าตารางถูกประหารชีวิตไปคดโกงคอร์รัปชันก็เข้าคุกเข้าตาราง
บางทีก็ถูกประหารชีวิตไปผิดสามีภรรยาคนอื่นประเดี๋ยวก็ฆ่ากันตายไปโกหกหลอกลวงอะไรต่างๆเนี่ยคนโกหกคนหลอกลวงก็เรียกว่าสะสมความบาปมันก็จะเป็นความทุกข์ทั้งนั้นหรือว่าการไปกินเหล้าเมาสุรายาเสพติดมันก็เป็นบาปมันก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นจะทำความทุกข์ให้แก่ตนตรงกันข้ามที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขโขปุญญัสสะอุจโยการสะสมซึ่งบุญนำมาซึ่งความสุขเราไม่ไปฆ่าใครมีแต่เมตตาต่อกันเราไม่ได้ไปโกงใครเรามีเท่าไหร่รับประทานมีชีวิตอยู่พอประทานชีวิตของเราทำความดีไปได้ก็ใช้ได้เราไม่ไปผิดลูกเมียของใครเราก็อยู่ในครอบครัวมีความเป็นสุขเราไม่ได้ไปโกหกหลอกลวงใครเราก็ไม่ต้องหวาดระแวงเราไม่ต้องไปกินสุรายาเสพติดเราก็ไม่ได้เป็นคนขี้เมาในที่สุด เราก็ได้ความสุขสมกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสุขโขปุญญาสาอุจโยการที่เราสะสมซึ่งบุญนำมาซึ่งความสุขคนเรานั้นไม่ใช่ว่าตายแล้วแล้วกันตายแล้วยังต้องไปเกิดใหม่อีกการไปเกิดใหม่อีกก็คือดวงใจดวงเก่านี่แหละมันจะต้องไปเกิดอีกเป็นชาติต่อไปถ้าเราทำความดีความสุขต่างๆก็จะส่งเสริมให้เราเป็นเกิดในชั้นสวรรค์บ้างกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็เป็นผู้บริสุทธิ์มีความสุขสบายอย่างนี้เป็นต้นนี่คือบุญเพราะฉะนั้นเมื่อเราพิจารณาเห็นเช่นนี้แล้วเราก็หาหนทางสร้างความดีของเราไปตลอดชีวิตชีวิตนี้ก็กลายเป็นชีวิตที่มีค่ามหาศาลเราก็ตายไม่ต้องไปเป็นห่วงอะไรบุญกุศลก็ตามส่งเราไปให้ได้รับความสุขด้วยประการทั้งปวงโดยเหตุนั้นพระพุทธเจ้าจึงแนะนำพวกเราอีกต่อไปว่าอัปมาเดนะสัมปาเดทะท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมคืออย่าพากันประมาทเลยเมื่อเราไม่ประมาทแล้วเราก็ได้บุญกุศลติดตนตามตัวเราไปทุกภพทุกชาติก็จะทำให้เรามีชีวิตที่เขาเรียกว่าปกติปกติก็คือความสุขนั่นเองสวัสดี